สวัสดีครับรอเพื่อนเข้ามากันก่อนนะครับสวัสดีครับชาวสวนนะครับทีเด็ดชาวสวนวันนี้นะครับยูโรนะครับ2020นะครับนะนัดแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับรอบที่3นัดที่3นะครับนะก็คู่แรกนะครับยูเครนนะครับพบออสเตรียนะครับอยู่กลุ่ม C นะครับนะอยู่กลุ่มเดียวกับเนเธอร์แลนด์แล้วก็นอร์ทมาซิโดเนียนะครับนะคู่นี้นะครับยูเครนออสเตรียนะครับตัดกันเองนะครับคะแนนเท่ากันนะครับ2แข่ง2นัดมี3แต้มเท่ากันนะครับประตูได้เสียเท่ากันเหมือนกันนะครับมี1ประตูครับได้1ประตูเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดกันเองคู่นี้ดูเดือดเลือดพล่านแน่นอนนะครับโอกาสเข้ารอบแล้วนะครับยูเครนออสเตรียเสมอกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีสกอร์นะครับต้องมีสกอร์ผมนะครับผมใส่ให้ออสเตรียไปนะครับชนะไป3ประตูต่อ2นะครับคู่นี้ต้องยิงกันเยอะหน่อยสู้กันดุเดือดเลือดพล่านเลยแหละเผลอๆอาจจะต้องยิงลูกโทษเพื่อเข้ารอบนะไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับคู่นี้นะบอกแล้วบอกเลยนะฮะไม่กลับมาบอกอีกนะครับนะออสเตรียชนะไป3ประตูต่อ2จบนะคู่ต่อไปนะครับมาซิโดเนียเนเธอร์แลนด์นะครับคู่นี้เนเธอร์แลนด์เนี่ยตีตั๋วเข้ารอบไปแล้วนะครับเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นะครับน่าจะตีตั๋วเข้ารอบไปแล้วแน่นอนเลยนะครับถ้าไม่ผิดพลาดประการใดนะครับจากคู่ยูเครนและออสเตรียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้อยมาซิโดเนียก็นัดสุดท้ายนะครับนัดศักดิ์ศรีนะครับนะไหนๆก็เข้ามาแล้วเล่นให้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนเธอร์แลนด์ไม่แน่จะส่งตัวสำรองลงมานะครับหรืออาจจะเปลี่ยนแค่ครึ่งหลังครับต้องดูสกอร์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนเธอร์แลนด์อาจจะเฉือนเอาชนะไป1ประตูต่อ0นะครับนะไม่น่าจะเสมอนอร์ทมาซิโดเนียไม่น่าจะชนะได้นะครับนะไม่น่าจะเสมอได้ด้วยนะครับผมฟันธงเนเธอร์แลนด์เอาชนะไป1ประตูต่อ0นะครับไม่ยิงเยอะนะครับเก็บตัวไว้เข้ารอบต่อไปนะครับโอเคจบไปสำหรับคู่กลุ่ม C นะครับในรอบ5ทุ่มนะครับนะเวลา5ทุ่มตรงนะครับนะไปดูเอานะครับว่าช่องไหนถ่ายคู่ไหนนะครับคู่ตี2นะครับตี2มีรัสเซียกับเดนมาร์กนะครับอยู่สาย B นะครับอยู่กลุ่ม B นะครับรัสเซียเดนมาร์กเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกับเบลเยียมแล้วก็ฟินแลนด์นะครับนะก็ผลประกอบการนะครับรัสเซียนะครับแข่ง2นัดนะครับมี3แต้มนะครับผลประตูได้เสียมี1ประตูนะครับนะส่วนเดนมาร์กนี่แข่ง2นัดแพ้2นัดนะเพราะว่าเนาะมีนักเตะบาดเจ็บนะครับหัวใจล้มเหลวแล้วก็กู้คืนมาได้นะครับระหว่างการแข่งขันนัดแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขากลับมาแล้วนะครับฟื้นตัวแล้วโอเคก็กำลังใจอาจจะกลับมาแล้วนะครับแล้วก็สู้เต็มที่นะครับนะแต่ยังไงก็แล้วแต่เดนมาร์กเนี่ยมีโอกาสจะตกรอบไปแล้วนะครับรัสเซียต้องลุ้นอยู่นะต้องลุ้นกับฟินแลนด์นะครับเพราะว่าเป็นเยี่ยมแข่ง2นัดมี6แต้มไปแล้วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียต้องเล่นเต็มที่นะครับเล่นเต็มที่กับเดนมาร์กแล้วเดนมาร์กนี่นัดสุดท้ายนี่นัดศักดิ์ศรีนะครับนะผลสกอร์อาจจะออกมาที่ไม่1ประตูต่อ0ก็เสมอ1ประตูต่อ1นะครับต้องยิงประตูทั้ง2ฝ่ายแน่นอนผมฟันธงไม่1-0รัสเซียชนะ1-0ก็เสมอ1-1ครับรัสเซียกับเดนมาร์กคู่นี้นะครับนะฟันธงนะครับโอเคคู่ต่อไปเบลเยียมกับฟินแลนด์นะครับเบลเยียมที่เข้ารอบแน่นอนแล้วแต่ฟินแลนด์ลุ้นเข้ารอบอยู่นะครับแข่งฟินแลนด์แข่ง2ครั้งนะครับแข่ง2นัดนะครับชนะ1นะครับชนะ1แพ้1นะครับนะก็มี3แต้มนะครับมี3แต้มโอ้ประตูได้เสียผมผิดพลาดเลยนะครับผิดพลาดโอเคผิดพลาดไปหน่อยนะผิดพลาดไปหน่อยไม่เป็นไรนะครับรัสเซียประตูได้เสียนะครับประตูได้เสียผลต่างนะรัสเซียลบ2นะครับฟินแลนด์มี0นะครับเพราะนั้นเนี่ยฟินแลนด์ทำไมถึงยิงได้ก็ยิงได้1ประตูเหมือนกันนะเสีย3ประตูนะรัสเซียไอ้ฟินแลนด์นำจริงนะน่าจะขึ้นอันดับ2นะครับฟินแลนด์ต้องลุ้นนะครับ
ลุ้นและเล่นเต็มที่นะครับเอาชนะเป็นเยี่ยมให้ได้เลยบอกเลยนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ผลรัสเซียคู่รัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นฟินแลนด์สู้เต็มที่แน่นอนนะครับเป็นเยี่ยมก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะเนี่ยคืนนี้นะครับผมเอาข้างฟินแลนด์นะฟินแลนด์จะเฉือนเอาชนะไปได้นะครับ2-1นะครับนะเบนเยี่ยมอาจจะถนอมตัวผู้เล่นนะครับนะผมฟันธงอย่างนี้ไปเลยนะครับใครจะสวนมานะครับชาวสวนโอเคนะจบไปแล้ว4คู่นะครับนะจบไปแล้ว4คู่ฟันธงไปแล้วนะครับครบแล้วนะครับคืนนี้นะครับแข่ง4คู่นะครับ 5:00 น. 2คู่ 2:00 น. 2คู่นะครับโอเคสำหรับช่วงนี้ทีเด็ดชาวสวนครับสนับสนุนโดยนะครับ BP Calibration นะครับนะ BP Calibration นะครับเป็นธุรกิจนะครับงานคาลิเบตนะครับงานคาลิเบตแล้วก็เกี่ยวกับเครื่องจักรโรงงานนะครับนะติดต่อได้นะครับติดต่อได้นะครับบริษัทอยู่ที่นะครับศรีราชานะครับชลบุรีนะครับนะเบอร์โทรศัพท์นะฮะผู้สนับสนุนนะครับติดต่อนะครับ089204นะครับ0885นะครับนะ BP Calibration นะครับ0892040885นะครับอย่าลืมนะครับสนใจเรื่องงานคาลิเบตต่างๆงานวัดซึ่งต้องการรายละเอียดนะครับต้องเรียนการความแม่นยำนะครับติดต่อได้มีบริการทั้งเครื่องจักรแล้วก็งานเซอร์วิสนะครับโอเคผ่านไปต่อไปครับผู้สนับสนุนรายที่2นะครับงานเกี่ยวกับอะคริลิกต่างๆนะครับอะคริลิกอยู่ที่พัทยาครับพัทยาครับถนนเทพประสิทธิ์นะครับงานอะคริลิกนะครับขึ้นรูปขึ้นแบบนะครับขึ้นแบบทำฉากกั้นอะไรต่างๆนะต้องใช้อะคริลิกนะครับขึ้นรูปขึ้นแบบงานตัดงานแต่งงานไดคัทนะครับนี่สั่งได้ติดต่อได้นะครับนะพัทยาอะคริลิกนะครับอยู่ถนนเทพประสิทธิ์นะครับถนนเทพประสิทธิ์ติดต่อนะครับติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะครับ091นะครับ20026นะครับ8421ครับ091ครับ026 8421ครับพัทยาอะคริลิกครับงานอะคริลิกเรานะครับแน่นอนนะครับโอเคแล้วก็ผู้สนับสนุนหลักนะครับลักมี่ลักแม่เฮลตี้ฟู้ดแอนด์จู๊ดนะครับลักแม่เฮลตี้ฟู้ดแอนด์จู๊ดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับโดยเฉพาะน้ำผักผลไม้สดนะครับแล้วก็มีให้บริการครับสเปเชียลตี้คอฟฟี่โดยบูมคอฟฟี่นะครับนะอยู่ที่บ้านบารมีนะครับนาจอมเทียนสัตหีบถ้ามาจากทางกรุงเทพนะครับจะถึงก่อนสวนนงนุชนะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับอันนี้หลังไมค์ติดต่อได้นะครับไม่คุยมากฤดูกาลใหม่มาแล้วนะครับไม่คุยมากนะครับฤดูกาลใหม่มาแล้วติดต่อหลังไมค์นะครับสอบถามได้3ไซส์ได้ถามราคาได้ไม่แพงไม่ถึง400บอกเลยนะครับติดต่อได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ใครมีอะไรคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้ผมจะเก็บไลฟ์ไว้นะครับอ๋อผมไม่เก็บไลฟ์ผมไลฟ์เสร็จผมจะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วผมจะปิดไลฟ์เลยแล้วก็จะเก็บไลฟ์นี้ไปลงเป็น YouTube นะครับจำไว้นะครับจำชื่อให้ดีนะครับไปลง YouTube ช่องวินโมจิโต้นะครับช่องวินโมจิโต้นะครับใน YouTube นะครับนะไปตามไปชมได้นะครับในช่องนั้นนะครับนะอย่าลืมนะครับช่องวินโมจิโต้นะครับคนละช่องกับวินลิเวอร์พูลนะวินลิเวอร์พูลเนี่ยจะเกี่ยวกับลิเวอร์พูลแล้วก็ข่าวสารโดยตรงอันนี้สนุกสนานนี่ไลฟ์สไตล์นี่เอาช่องวินโมจิโต้นะครับนะโอเคอย่าลืมนะครับฤดูกาลใหม่มาแล้วนะครับซาร่าขนมาให้นะครับนะติดต่อได้นะครับมีทุกไซส์นะโอเคนะโอเคสำหรับวันนี้ทีเด็ดชาวสวนก็ขอลาไปก่อนนะครับนะโชคดีนะชาวสวนคืนนี้อย่าลืมนะครับทางเรานะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับไม่สนับสนุนนะครับไม่สนับสนุนนี่ BP Calibration นะไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับการพนันไม่เคยทำให้ใครรวยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นกันแค่พอไม่ใช่เล่นกันแค่ประมาณขิงกันแค่พอประมาณแค่สนุกสนานแค่ทายผลแค่อะไรสนุกสนานนะครับแล้วคืนนี้ผมก็ลุ้นอยู่ว่าร้านของผมนี่สามารถเข้าไปเป็นโฆษณาในเกมการแข่งขันยูโรที่ถ่ายทอดสดในประเทศไทยหรือเปล่านะครับคอยลุ้นกันนะครับว่าร้านรักแม่เฮลตี้ฟู้ดแอนด์จู๊ดจะได้โฆษณาไหมผมส่งคลิปไปแล้วนะช่วยลุ้นให้ผมด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีชาวสวนโชคดี